ส่วนคดีอดีตพระพุทธอิสระนะครับวันนี้ทีมทนายความและลูกศิษย์นะครับก็ได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมในเรือนจำนะครับก็พบว่าอาการป่วยดีขึ้นแต่ยังคงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการพยุงตัวเดินอยู่นะครับขณะที่ทีมทนายความก็กำลังหารือการยื่นขอประกันตัวโดยจะสอบถามความเห็นจากอดีตพระพุทธอิสระก่อนครับนายมหัศจรรย์โสดีทีมทนายความพร้อมทั้งลูกศิษย์ได้เข้าเยี่ยมอาการของนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับก็พบว่ามีอาการป่วยจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอันนี้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงในการเดินส่วนการประกันตัวนะครับทางทีมทนายความกำลังหารือแล้วก็จะนำไปเสนอถามความเห็นจากนายสุวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะยื่นประกันตัวหรือไม่ขณะที่ในวันนี้นะครับทางเรือนจำได้ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อเข้าไปตรวจสอบประเมินอาการว่าต้องส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือไม่แต่เบื้องต้นยังไม่ได้แยกตัวนายสุวิทย์ไปดูแลเป็นพิเศษนะครับส่วนทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงนะครับกรณีภาพถ่ายกับอดีตพระพุทธอิสระที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นการไปร่วมงานทำบุญหล่อพระในฐานะพุทธศาสนิกชนและไม่ได้มีความสนิทสนมส่วนตัวกับอดีตพระพุทธอิสระส่วนกระแสวิจารณ์การใช้กำลังเข้าจับกุมอดีตพระพุทธอิสระและการออกมาขอโทษของบุคคลในรัฐบาลนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ก็ขอให้สังคมใช้สติในการไต่ตรองก็เชื่อว่าจะไม่ทำให้รัฐบาลเสียคะแนนครับที่นะลองนั่งตรึกตรองกันดีๆนะอย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้อารมณ์กันมากนะคนที่ต้องทำตามกฎหมายก็ต้องทำไปเมื่อทำไปแล้วประชาชนสังคมคิดว่ารุนแรงไปก็มีสิทธิ์คิดท่านนายกรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องก็ได้มาขอโทษสังคมแล้วนะครับว่าก็อาจจะรุนแรงไปทางผู้ปฏิบัติก็มีเหตุผลก็เป็นสังคมก็ลองฟังลองคิดเอาตรึกตรองเอาเองแล้วกันนะครับ